สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ศรีสะเกษชาแนลนะครับจะมารีวิวนะครับการใช้โทรศัพท์มือถือต่อกับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับเป็นมินิโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ไม่ทราบแสงนะครับว่าแสงเท่าไหร่หรือว่าไม่ทราบว่ามันลูเมนมันเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่ว่าก็ทรงสวยงามแล้วก็สวยงามแล้วก็สภาพใหม่ทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีรีโมทมาด้วยนะครับนี่ครับรีโมทมันนะครับผมเสียบสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาพาทุกท่านมาเรียนรู้นะครับวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับเป็นมินิโปรเจคเตอร์นะครับนี่มือถือเตรียมความพร้อมแล้วอันดับแรกเลยนะครับให้เรากดเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ก่อนนะครับกดตรงนี้นะครับหลังจากเปิดนี่ครับเปิดโปรเจคเตอร์แล้วนะครับนี่เปิดโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เปิดเครื่องขึ้นมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหน้าตาพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตานี้ผมฉายใส่กำแพงเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับของมินิโปรเจคเตอร์ที่เราจะเชื่อมต่อกับมือถือนะครับมันมีให้เชื่อมต่อได้หลากหลายนะครับนี่ในรีโมทมันก็มีบอกนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับนี่ครับตัวนี้ก็คือตัวแรกเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวแรกนะครับเป็นช่องต่อนี้ครับตัวนี้เป็นช่องต่อ HDMI นะครับตัวที่ซ้ายมือสุดนะครับตัวนี้เป็นช่องที่เสียบ USB สำหรับดูไฟล์หนังนะครับตัวนี้ก็ต่อออกคอมพิวเตอร์นั่นเองหรือว่า AV ต่างๆตัวล่างสุดตัวสีฟ้าเนี่ยตัวนี้นะครับต่อกับมือถือนะครับเชื่อมต่อระบบผ่าน Wi-Fi นะครับเดี๋ยวผมจะทำการพาทุกท่านมาทดสอบกันนะครับคุณผู้ชมต่อผ่านมือถือนะครับนี่ครับมือถือของท่านก็จะต้องมีเป็นระบบที่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi หรือว่า Screen Memoring นั่นเองอันดับแรกต้องเปิด Wi-Fi ก่อนนะครับปึ๊บนี่ครับเราแตะ Wi-Fi ที่มือถือนะครับพอแตะ Wi-Fi มาที่มือถือแล้วให้มาที่คำว่าผมตั้งเมนูเป็นภาษาอังกฤษไว้นะครับเป็น NFC นะครับตรงนี้นะครับไหนครับตรงนี้นี่ครับ NFC and sharing เนี่ยนี่เองนะครับนี่ครับตรงนี้ NFC and sharing ก็กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็มาสกรีน memoring ตรงนี้นะครับก็จิ้มเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะค้นหานะครับนี่มันค้นหาชื่อโปรเจคเตอร์ก็คือ RKCAD 4DCDE5CC นะครับมันก็จะทำการค้นหานะครับนี่ครับหลังจากที่มันค้นหาเจอนะครับมันก็จะใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับเนื่องจากตัวนี้ผมเคยเชื่อมต่อแล้วนะครับไปดูที่จอนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นจอโทรศัพท์มือถือมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับมันเป็นจอโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้า YouTube นะครับทีนี้ลองเข้า YouTube นะครับหลังจากนั้นก็เข้า YouTube ไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเข้า YouTube ไปอันนี้ในมือถือเรามันเข้า YouTube มาที่หน้าจอออกไปของโปรเจคเตอร์ก็จะเป็นมือถือเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมจะมาดูช่องตัวเองก่อนนะครับศรีสะเกษ Channel นะครับช่องผมนะครับนี่ครับช่องศรีสะเกษ Channel ก็จะมีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยทดสอบดูนะครับนี่ครับมันมีโฆษณาขึ้นนะครับขยายให้เต็มจอแล้วก็ขยายในมือถือเราให้มันเต็มจอไปนะครับตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวขยายให้มันเต็มจอนะครับเราขยายให้มันเต็มจอได้นะครับตรงนี้นี่ครับหน้าจอมันก็จะเป็นประมาณนี้เราก็พลิกลงมาแบบนี้นะครับให้มันขยายมาเต็มจอนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะออกจากนี่ก่อนนะครับแล้วก็ขยายมือถือพลิกมือถือลงมาให้มันเต็มจอแบบนี้นะครับ เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวทำมือถือให้มันขยายแบบเต็มจอนะครับคุณผู้ชมครับผมจะพลิกมือถือมานะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพลิกมือถือก่อนนี่ครับหลังจากที่เราขยายให้มันเต็มจอแบบนี้นะครับมันก็จะได้จอประมาณนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับอันนี้หน้าจอทำให้มันเอียงทำมุมให้มันเป็นจอยาวๆเต็มจอแล้วก็ตรงนั้นมันก็จะเป็นเต็มจอแบบนี้นะครับนั่นก็คือการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวผมจะปิดแล้วก็ออกใหม่ดูอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เดี๋ยวผมจะปิด Wi-Fi ก่อนนะครับปึ๊บปิด Wi-Fi ก่อนนะครับนี่หน้าจอแบบนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับตรงด้านซ้ายมือสุดเลยมันจะมีคำว่าพิน1 2 3 4 5 6 7 8นั่นก็คือรหัสผ่านที่จะต้องเชื่อมต่อนะครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับรหัสผ่านครั้งแรกนะครับแล้วก็ชื่อตัวที่2ก็เป็น IP มันไม่ต้องสนใจนะครับตัวที่3ชื่อ device นะครับ device ก็คือชื่อเครื่องนี้แหละครับเครื่องโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราค้นหาใน Wi-Fi ต้องหาคำว่า RKCast แล้วก็ CDE544 ตัวนั้นนะครับเดี๋ยวมาลองดูใหม่กันได้เลยนะครับเปิด Wi-Fi นะครับเปิด Wi-Fi ขึ้นมานะครับนี่เปิด Wi-Fi แล้วนะครับแล้วก็ไปดูกันนะครับไปดูที่คำว่าหลังจากเปิด Wi-Fi แล้วนะครับก็มาดูที่คำว่านี่ครับตัว NFC Memorying เนี่ยนะครับแล้วก็ Screen กดคำว่า Screen นะครับแล้วมันจะค้นหาเห็นไหมครับนี่ครับมันก็จะค้นหาเห็นไหมครับ CD มันเจอแล้วนะครับนั่นนะครับ CDESCC ก็คือเป็นชื่อโปรเจคเตอร์เครื่องนี้แหละครับแล้วมันก็เชื่อมต่อนี่ครับมันคำว่า connected ขึ้นแล้วก็คือมัน connect แล้วหน้าจอเราก็จะได้เป็นจอโทรศัพท์มือถือประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับเชื่อมต่อมือถือแล้วเดี๋ยวมาดูกันเราออกจากโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับนี่ออกจากโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับแล้วก็เข้า YouTube นะครับปึ๊บนี่ครับเข้าดู YouTube ได้เลยนะครับดูช่องตัวเองช่องผมที่ผมรีวิวอยู่ตรงนี้ก็คือช่องนี้แหละครับสีสเกตชาแนลนะครับช่องนี้ครับดูในจอใหญ่ๆนั้นได้เลยนะครับสีสเกตชาแนลนะครับแล้วก็ดูสิผมรีวิวไว้มากมายหลายอย่างนะครับนี่ดูรีวิวอะไรครับคาราโอเกะฮาร์ดดิสก์นะครับที่ผมรีวิวไว้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายเครื่องเล่นทำให้มันเต็มจอเลยแบบนี้เรามือถือเราก็ต้องเต็มจอด้วยนะครับนี่ครับมือถือเราก็เต็มจอนะครับโอเคนะครับมีฮาร์ดดิสก์500จิกในตัวยี่ห้อ TJ Media นะครับนี่ครับ TJ Media รุ่น TKR อันนี้เป็นการรีวิวนะครับคุณผู้ชมครับภาพคมชัดทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมินิโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีนี่ครับตรงนี้สามารถที่จะกดเลือกเพลงนี่ครับสบายสบายนะครับคุณผู้ชมครับถ้าทุกท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อผมได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ขาย 1,600 บาทนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับขาย 1,600 บาทนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณนะครับสนใจก็ 1,600 บาทโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ